ผู้หญิงที่ร้านกาแฟหน้าไซงานวันนั้นนะกิ๊กพี่ใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะพี่ไม่มีใครปากสว่างแน่นอนไอ้เรื่องแบบเนี้ยผู้ชายมาสามัคคีกันพี่ขนาดเมียพี่มาวันนั้นน่ะมาถามวันนั้นน่ะยังไม่มีใครพูดเลยผมเห็นนะเว้ยว่าช่วงนี้พี่อ่ะติดมือถือหนักมากเลยแล้วเมียพี่คงเห็นเหมือนกันน่ะแล้วเขาคงไปรู้อะไรมาสักอย่างนึงเว้ยเขาถึงได้บุกมาถึงที่นี่เมียพี่นี่ไม่ธรรมดานะกิ๊กพี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเป็นถึงไฮโซเซเลบชื่อดังไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนรู้จักพี่ลองคิดดูดิสักวันหนึ่งสองคนนั้นเกิดปากขึ้นมาจะทำยังไงพี่ผมมาอยากเตือนให้พี่ระวังตัวให้มากๆถ้าเมียพี่เนี่ยเกิดสงสัยอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเขากัดไม่ปล่อยแน่เป็นไปได้นะพี่เวลาอยู่บ้านอะเบาได้เบาไอ้เรื่องโทรศัพท์อะถือว่าผมเตือนนะพี่นะพายคราวก่อนอะแกก็แอบสะกดรอยตามดินไปทีแหละคราวนี้แกตามไปเช็คเขาถึงที่ทำงานแกเป็นอะไรอะมันไม่ใช่ตัวแกเลยนะมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอะพอมันมีอย่างนึงนะมันก็มีอีกหลายอย่างที่น่าสงสัยไปหมดเลยอะที่ฉันบอกแกไงฝนว่าเซนฉันมันแปลกอะถ้านอกจากเรื่องคราวในชอนแล้วเนี่ยยังมีเรื่องไหนไหมที่น่าสงสัยเขาเปลี่ยนพาสปอร์ตมือถือทำไมไม่ถามมันรู้เรื่องไปเลยอ่ะถ้าถามเขาก็รู้ว่าสิว่าฉันแอบดูมือถือเขาจะยิ่งคิดว่าฉันไม่เชื่อใจเขาว่าดีทุกวันนี้คือเรียกว่าเชื่อใจแล้วถ้าเชื่อใจคือไม่สงสัยอะไรเลยแต่ถ้าสงสัยแกต้องถามเหตุถามผลให้มันรู้เรื่องเอ้ากลับมาแล้วเหรอขอโทษทีดินไม่น่าถามนะก็รู้อยู่ว่าวันนี้พ่อพายไปรับลูกต้องกลับมาก่อนอยู่แล้วพ่อพายเองนังหากก็เห็นอยู่ว่าดินเดินเข้ามาแล้วก็ยังจะถามอีกอ่ะเรากินอะไรกินข้าวยังยังเลยคือยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่อ่ะตอนไปรับน้ำนายกินกาแฟไปอ่ะดินก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันงั้นเราสั่งข้าวมากินกันไหมจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวก็ดีนะง่ายดีเดี๋ยวใช้มือถือดินก็ได้มีโปรอยู่ะพายเปิดแอปเลือกได้เลยนี่อยากกินอะไรอ่ะแล้วแต่พายเลยอินเตอร์โฟก็แล้วกันเนาะง่ายๆดีเส้นใหญ่เหรอดีเอาด้วยมีเรื่องไม่สบายใจปรึกษาหน่อยได้ไหมเอาอะไรเพิ่มไหมเออโอเคเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวดินขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะ